ลักคนาราศีพิจิกจะจำเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่ได้เวลาลุยงานสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แถมมีโชคลาภมาแบบเบิ้นเบิลการเจรจาสื่อสารออนไลน์ปั้วปังมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกครับเรามาดูดวงดาวจอรน,นะครับ ในเดือนกรกฎาคมครับที่มีดาวพุธเสิร์ตอีกแล้วครับเดินไวมากใน1เดือนย้ายราศีเลยนะครับตรงนี้แสดงว่าต้องทําอะไรรวดเร็วว่องไวแล้วจะดีนะครับและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับพร้อมกับเลขนําโชคท้ายคลิปให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครฟังก่อนรู้ก่อนทําก่อนจะได้รวยก่อนเลยครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อนครับมาเริ่มที่ตัวราวกันก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกแล้วครับว่าดาวประจาตัวชาวพิจิกก็ดาวอังคาร อังคารเนี่ยครับได้เวลาย้ายแล้วครับมีกําลังเพิ่มมากขึ้นแล้วครับโอ้โหช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนมิถุนาครับได้ตําแหน่งเป็นนิดโอ้โหเรียกว่าอ่อนไหวเลยนะครับแต่พอมาอยู่ในราศีสิงห์นะครับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาสาม0ิมิถุนาครับแล้วก็อยู่ตรงนี้กรกฎาคมเนี่ยทั้งเดือนเลยอยู่ในราศีสิงห์ครับมีกําลังมีความเป็นผู้นาฮึกเิมแล้วก็ไปอยู่ในเรือนการงานครับจึงบอกว่าได้เวลาลุยงาน เพราะอังคารคือดาวนักลบนักสู้อยู่แล้วเห็นไหมครับก็ลุยงานเลยงานจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับนะเพราะดาวอาทิตย์ดาวการงานใช่ไหมครับก็ได้ราชาโชคอ่าแล้ววันที่สิบเจ็ดกรกาดาอีกครับก็ลอยอยู่ในภพสุภะอ่าตนุกรรมะกรมะสุภะแปลว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะยิ่งกลางเดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีดาวเสาครับมาเลงกระตัวเราเห็นไหมครับเลขเจ็ดเลงกันอยู่ เพราะฉะนั้นเป็นคู่ศัตรูครับแปลว่าแหละจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นต้องมีแก้ปัญหาอย่างแน่นอนในเรื่องการงานและระวังนะครับคนใกล้ตัวเป็นพิษนะเพราะดาวเสาร์เนี่ยมาจากเรือนสหัสชะแปลว่าคนใกล้ตัวนะครับอันนี้แหละจะมาทําให้เรามีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจเห็นไหมวางแผนแผนซ้อนแผนซะอันนี้เราก็จะผ่านได้นะครับรวมไปถึงสุขภาพซุ่มซ่ามอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ ก็มีสติหน่อยละกันเนาะไม่ประมาทก็จะผ่าได้เพราะอย่างไรก็ตามดาวเสาร์เนี่ยพักองศานะครับตั้งแต่วันที่19้ามิถุนาแล้วเพราะฉะนั้นมันเลงเนี่ยไม่ได้มีกําลังอะไรมากมายหรอกแต่ตัวเราสิดาวอังคารก็อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเอแสดงว่าวิธีการปากหวานเจรจารดีไว้ก่อนเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะยิ้มแย้มแจ่มใสเอนเตอร์เทนในการทํางานเนี่ย มีความสุขในการทํางานยิ้มสู้อ่ะใช้คํำนี้ได้เลยนะครับก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นสู้ได้เลยครับในเดือนนี้ชนะแน่นอนนะครับอ่มาดูการเงินกันบ้างครับดาวการเงินคือดาวพระัสบดีครับก็ยังโคจรเดินหน้านะครับแต่ไปอยู่ในเรือนอลิแต่ก็ได้ราชาโชคนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้เงินจากการทำงานเป็นหลักนะครับและดาวพุธก็มาเสริมอีกคือดาวพุธมาดีตั้งแต่ วันที่สี่กรกฎานะครับอยู่ในภพสุภะอ่าภพสุภะก็แปลว่าสาเร็จเจริญเห็นไหมเสร็จแล้ววันที่ยี่สามกรกฎาดาวพุธก็โคจรเข้าเรือนการงานได้ทั้งมหาจักรและราชาโชคเห็นไหมไปรอในเรือนการงานแสดงว่าการเงินหลักๆเนี่ยได้มาจากการทํางานเพราะฉะนั้นต้องมุ่งมั่นตั้งใจทํางานจะมีทั้งงานลาดงานหลวงงานง่ายงานยากงานที่มีอุปสรรคโอ้โหเจอหมดเลยนะครับเพราะว่าดูสิครับในเรือนการงานน่ะเราจะมีดาวสุกดาวอังคารดาวพุธเห็นไหม หลายอย่างครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานะถึงแม้ว่าดาวพูดมาวันที่23พสิกรกฎาคมเห็นไหมครับไปอยู่ร่วมกับดาวอังคารเป็นคู่ศัตรูกันก็จริงนะแต่ว่ามันก็เคลียร์กันได้คือมีปัญหาในเรื่องการงานต้องประชุมต้องมิทติ้งต้องหาข้อตกลงสุดท้ายก็จะหาได้นะครับเพราะดาววันที่23บสากรกฎาคมไปแล้วดาวอาทิตย์ดาวการงานเราไปอยู่ในภพสุภะเป็นมหาจักรอีกมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบั่นฟันฉงเชงเห็นไหมเอาแล้วได้เวลาบูสู้ลุย ทาไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราได้เงินได้ทองนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่แบบสุดลุยสุดร่ายลงทุนอะไรแปลกๆนะครับคิดว่าจะรวยทางรัดอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องฝากเพราะว่าอังคารเสราเลงกันเนี่ยสุกรเสาก็เลงกันด้วยนะโอ้มีสิทธิ์ที่จะโดนหลอกโดนโกงโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรแปลกๆอันนี้ฝากไว้หน่อยนะครับอย่าไปทําอะไรแบบนี้แต่ถ้าทํางานขยนันมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยอันนี้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้ครับ อ่าเสร็จแล้วก็มาดูในเรื่องโชคลาภครับโชคลาภเป็นดาวพุธดาวพุธเนี่ยย้ายมาอยู่ในภพสุภัสแต่สี่กรกฎาคมเห็นไหมโชคลาภมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเลยเน้นวันที่สี่กรกฎาคมไปก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วพอวันที่ยี่สามกรกฎาคมเนี่ยอันนี้จะชัดเจนมากเพราะว่าดาวโชคลาภดาวพุธได้ทั้งมหาจักรและราชาโชคราชาโชคก็ผู้ชายให้โชคอ่ามีโชคมากขึ้นนะครับโชคไปสัมพันธ์อย่างงานเลขบัตรพนักงานไปคุยกับลูกค้า เขาอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ออฟฟิศเขาเลขที่เท่าไหร่เนี่ยอเอาไปเสี่ยงได้หลังยีบสามกรกฎาไปแล้วแล้วโชคลาภมาแบบเบิ้ลๆบลคืออะไรครับอ้าวก็ดาวโชคลาภดาวพุธได้ทั้งราชาโชคและมหาจักรคือได้สองตแหน่ง2ตําแหน่งก็หมายความว่ามีสิ์ได้อะไรเบิ้ลๆบลถูก2ตัวถูกเลขหน้าถูกอะไรแบบนี้สตัวได้อะไรประมาณนี้แหละครับหรือจะทําทงานแล้วงานมันได้ทั้งงานราชและงานหลวงเออได้หมดเลยขึ้น,ข,นขึ้นไปเลยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภได้เหมือนกัน นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นดีขึ้นนะครับเพราะว่าโชคลาภเรามาแล้วครับอยู่ในภพสุภะนะเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะและโชคลาภเราเป็นดาวพุธเนี่ยถ้ามองในแง่การทํางานการใช้ชีวิตทั่วไปก็คือเจรจาสื่อสารออนไลน์ปัวปังไงครับนี่แหละเอามาใช้เยอะๆนะจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลติดขัดอะไรพูดเจรจาสื่อสารไปจะเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวมันทําอะไรไม่ได้นะครับในเรื่องงานก็ดังที่ได้ที่บอกนะว่าดาวการงานเนี่ยจะโดดเด่นนะครับหลังวันที่ 17กระกฎาคมไปแล้วแต่ว่าก่อน17เนี่ยคือช่วงช่วงเนี้ถึงวันที่17เนี่ยกระกฎาคมคืออะไรครับอยู่ในเรียนมรณะก็ทำแบบลับๆไม่เปิดเผยต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศออนไลน์แต่พอหลัง17กระกฎาคมไปแล้วอยู่ในภพสุภะได้มหาจักรกฝ่าวฟันต่อสู้โลดโผนโจรทยานทําไปเลยครับแล้วจะดีการงานมีเกณฑ์จเจริญรุ่งเรืองอยู่ร่วมกับดาวเกตอีกที่ย้ายมาที่14กระกฎาคม แสดงว่าไหวเจ้าที่เจ้าทางเยอะหน่อยในช่วงนี้หรือก่อนไปพบลูกค้าไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านลูกค้านั่นแหละก็จะช่วยให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายได้ไวขึ้นอะไรเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดเอาให้หมดเลยนะครับไม่มีกัก๊กนะแล้วก็สุกปากหวานอันคารับเอาหรือมีปัญหาก่อนถึงจะประสบความสําเร็จต้องแก้ปัญหาเยอะหน่อยก็แก้ไปเรื่อยแก้ปัญหาเป็นเห็นทางรวยในเรื่องการงานอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องครอบครัวคือดาวราหู นะครับลาหูไปอยู่ในเรือนอลีและดาวเสาร์ก็ไปรอยอยู่ในเรือนพันธุแต่ก็พักองศาแสดงว่ามีบ้างจะไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับหรือบ้านรถที่ดินก็หน้าฝนแล้วเนาะคู่พุธศุกร์ก็คู่ทัดน้ําด้วยนะครับเพราะนั้นต้องดูแลเรื่องอหลังคาระบบน้ําในบ้านมนันกินน้ําร่วน,น้ําซึมได้นะแต่ถ้าป้องกันไว้ก็ไปแก้ก่อนก็จะไม่มีปัญหานะครับส่วนในเรื่องความรักครับความรักเนี่ยคือดาวศุกร์ าดาวสุขโคจอนอยู่ในเรือนการงานใหโอ้โหช่วงนี้เราก็บ้างงานงานเยอะแฟนก็งานเยอะอนะ่ะต้าคนมีคู่อะไรแบบนี้เลยนะครับก็ต่างคนต่างทํางานแต่ก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าสุขปากหวานอังคารรับเอาถึงแม้จะมีดาวเสารมาขั้นกลางมีอุปสรรคอะไรกันบ้างในเรื่องความรักแต่ก็ให้ประคับประคองก็จะผ่านกันได้นะครับส่วนถ้าเป็นคนโสดมีเกณฑ์เจอคู่จากการทํางาน นีไ่ไปไปเป็นสังเกตเลยว่าทํางานไปติดต่อใครหรือจะมีใครมาติดต่อเราหรือเพื่อนในออฟฟิศเราเนี่ยจะมีเกณฑ์มาจีบเราอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ศึกษาเรียนรู้ดูใจกันได้นะและยิ่งสําคัญดาวศุกร์เนี่ยไปเจอดาวพุธหลังวันที่23กรกฎาพุธศุกร์อีกคู่ยาดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารเห็นไหมเพราะนั้นก็จะมีคนมากระเฮียนกระหือหรือกับเรามีชวนมาฟิชเชอร์ลิงนู่นนี่นั่นก็ดูให้ดี นะครับไม่อยาไปทําอะไรในออฟฟิศนะครับมันจะไม่ดีนี่บางมันเป็นคู่สวัาดในเรือนการงานเพราะนั้นมันจะเฉามันจะมีปัญหาตามมาภายหลังอันนี้ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับหรือถ้าเรายังเด็กยังเรียนอยู่ยังไม่พร้อมจะรับผิดชอบอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปมีอะไรกับใครนะครับแต่ถ้าโตแล้วรับผิดชอบได้ก็วางแผนเอาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับลูกและบริวารอ่ะอันนี้ดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในเรือนอลิอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดาวเล่นๆมาทํามุมแล้ว ลูกบริวารถึงอลีอลีไปอยู่ในเดือนการงานเห็นไหมแปลว่าเขาจะมีเกณฑ์ตั้งใจในการทํางานมากขึ้นพยายามให้เขากระจายงานให้เขาทาครับก็จะช่วยเหลือการงานเราได้นะครับแต่ก็ต้องพูดจากันดีๆด,ด้วยนะไม่งั้นกระทบกระทั่งทะเลาะก,กันเพราะดาวอังคารเราไปเจอดาวเสาร์ทั้งเดือนเห็นไหมเพราะฉะั้นเดือนนี้ฝากเรื่องเดียวสติอย่าใช้อารมณ์ค่อยพูดค่อยจาอารมณ์อ่วยแล้วจะผ่านได้นะครับเลขนําโชค79280ครับขอให้ชาวพิจิก เฮงๆรวยๆแล้วใครที่อยากดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกศเทวาแอดไลน์แอดไซ์เกศเทวมันได้เลยนะครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกนะครับก็คือจอมาแหละรับประกันได้ดูภา,ายใน24ชั่วโมงหลังจอมาอย่างแน่นอนแล้วดูให้ครบจบทุกเรื่องเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าละเอียดแบบสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับคุ้มค่าค่าครู799บาทอย่างแน่นอนครับและท่านใดยอยากฟังต่อให้จบครับยินดีครับ อาจารย์จะบอกว่าดูดวงอาจารย์ล้วได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรแล้วยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลมีวิธีอย่างไรก็คือเป็นภาพดวงเราเองนี่นะครับไปฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง แบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับ มีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสสัมฤิผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับล้วนําไปเส ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรดเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรดเทาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับทรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับอันนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เ e รดเทกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอ n ไลน์แอ e สาเกรทเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้